ไปดูที่ระยองค่ะความคืบหน้ากรณีเรื่องของเครนไซต์งานก่อสร้างที่โรงงานหลอมเหล็กที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองถล่มนะคะแล้วก็โอ้โหเกิดเหตุวุ่นวายเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะกว่าที่จะมีการเจรจาแล้วก็นำศพของผู้เสียชีวิตออกมาจากจุดเกิดเหตุได้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันยาวนานจนกระทั่งประมาณสักเที่ยงคืนเที่ยงคืนเมื่อวานเนี่ยก็มีการเจรจากันสำเร็จไปรอบหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ปรากฏว่าพอตอนเช้าผู้ชมแรงงานเนี่ยบางส่วนเนี่ยเขาก็ไม่พอใจนะคะก็ลุกฮือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลักษณะเหมือนกับว่าจะมาทวงถามเรื่องของการเยียวยารวมทั้งเรื่องของสิทธิประกันสังคมด้วยที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ความเป็นธรรมนะคะทีนี้ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเขาก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันอีกรอบหนึ่งนานกว่า3ชั่วโมงก็ได้ข้อตกลงกัน8ข้อนะคะโดยช่วงบ่าย3นี้นะคะที่อาคารภายในโรงงานหลอมเหล็กที่เกิดเหตุที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองซึ่งจากเหตุใครเครนไซต์งานก่อสร้างถล่มที่ทำให้มีคนเสียชีวิต7รายนี่นะคะวันนี้เนี่ยก็มีคนมารวมตัวกันเพื่อที่จะพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่เกรงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบและก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมปรากฏว่าวันนี้นะคะก็มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงแรงงานเข้าเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยและก็ประมาณบ่ายสามครึ่งเนี่ยรองผู้ว่าจังหวัดระยองนายกำธรเวหนก็ตั้งโต๊ะแถลงถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาโดยได้แสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตทั้ง7รายแล้วก็เปิดเผยผลการหารือของทั้ง3ฝ่ายก็คือฝ่ายผู้ประกอบการฝ่ายแรงงานและตัวแทนจากกระทรวงแรงงานมีข้อสรุป8ข้อดังนี้นะคะข้อ1ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายเงินเยียวยาให้ญาติผู้เสียชีวิตทั้ง7รายรายละ 1.6 ล้านบาทเอาภาพกราฟิกขึ้นมาก็ได้นะคะจะได้เห็นแล้วก็เข้าใจง่ายโดยได้มีการมอบเงินสดให้ญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วรายละ 500,000 บาทในวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาคงเหลือรายละ 1,100,000 บาทข้อ2นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการศพให้กับลูกจ้างผู้เสียชีวิตทั้ง7รายข้อ3กองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมจะติดตามเรื่องเงินสมทบเข้าประกันสังคมที่นายจ้างหักจากลูกจ้างแต่ไม่ได้นำส่งเข้าประกันสังคมให้เป็นรายบุคคลภายใน2สัปดาห์ข้อ4สำนักงานประกันสังคมจะติดตามเรื่องและให้นายจ้างนำเอกสารเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและรายละเอียดกรณีลูกจ้างที่ประสบอันตรายสูญเสียอวัยวะและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาภายใน2สัปดาห์และข้อ5นะคะทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการตรวจสอบกรณีลูกจ้างส่งเอกสารค่ารักษาพยาบาลเบิกกับนายจ้างแต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือภายใน2สัปดาห์เช่นกันส่วนข้อ6ค่ะกรณีหนังสือเดินทางของลูกจ้างทั้ง2ฝ่ายประสงค์จะเก็บเอาไว้ที่บริษัทและถ่ายเอกสารให้กับลูกจ้างเก็บไว้และเมื่อลูกจ้างออกจากงานนายจ้างจะต้องคืนเอกสารหนังสือเดินทางให้ทุกคน 7. สำนักงานสวัสดิการแรงงานและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองจะตรวจสอบข้อมูลกรณีลูกจ้าง3คนซึ่งสงสัยว่านายจ้างจะเลิกจ้างเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดและข้อสุดท้ายข้อ8นายจ้างรับว่าจะปฏิบัติต่อลูกจ้างชาวเมียนมาให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางรองผู้ว่าจังหวัดระยองก็ยืนยันว่าจะเร่งตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้แล้วก็หาข้อเท็จจริงกรณีที่มีการหักเงินประกันสังคมแต่ว่ายังไม่ได้นำส่งซึ่งวันนี้เป็นประเด็นที่แรงงานชาวเมียนมาเขาก็ลุกฮือขึ้นมาเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของการจัดการศพเนี่ยจะให้ญาติได้พูดคุยกันและประกอบพิธีศาสนาในพื้นที่อำเภอปลวกแดงที่ระยองโดยหลังจากทราบผลเจรจาทางกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาก็ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจและพอใจกับผลการเจรจานะคะทีนี้เนี่ยทางฝั่งตำรวจรองผู้บังคับการภูธรจังหวัดระยองก็พูดถึงประเด็นไม่มีประเด็นเพิ่มเติมเรื่องของการที่มีการพูดถึงว่ามีการฝังศพของคนงานที่หลังโรงงานด้วยนะคะทางรองผู้บังคับการเนี่ยก็บอกว่าจะต้องไปตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งนึงค่ะพี่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือข่าวมาเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจริงแค่ไหนก็ในเมื่อมันยังไม่จริงยังไม่รู้ว่ามันจะกระจ่างไหมเราต้องตรวจสอบอยู่แล้วครับจะได้กระจ่างแล้วเราจะอนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยสมมติว่าวันนี้ถ้าเกิดเราได้ในเมื่อสื่อมวลชนทุกคนเนี่ยเขาไปอยู่ในจุดนี้แล้วเพื่อความชัดเจนเราขออนุญาตเข้าไปดูพื้นที่ได้หรือไม่ครับคือการดำเนินการของตำรวจนะครับการดำเนินการเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันในการรักษาสถานที่เกิดเหตุในการตรวจต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าสื่อมวลชนเข้าไปเยอะเนี่ยแล้วก็ไปมันเกิดการทำ
ลายพยานหลักฐานที่จะเกิดขึ้นสมมุติว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วมันก็จะเกิดความเสียหายแต่เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องให้พท.หรือให้ผู้ชำนาญการเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก่อนนะครับตอนนี้เราต้องสอบสวนก่อนนะครับเพราะว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการมาตรวจพิสูจน์ก่อนว่าถึงอะไรถึงจะบอกได้นะครับในเบื้องต้นวันนี้มันก็ยังฉุกหลายอย่างตั้งที่ผู้สื่อข่าวเห็นอยู่นะครับขออนุญาตตรวจสอบก่อนก่อนแล้วกันสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นนะครับผู้เสียชีวิตทั้ง7รายเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตำแหน่งตรงไหนยังไงก่อนที่จะทราบอันนี้ยังเลยครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเข้ามาดูเหมือนกันเพราะว่าได้รับจากตัวแทนรองผู้การมาตรวจสอบเพราะว่าตอนนี้คือที่เกิดเหตุเราก็ยังไม่ให้ใครเข้าหรือทำอะไรก่อนเพราะว่าเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูก่อนละกันนะครับเพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ